ครับกลับมาในชั่วโมงที่สองนะครับต่อเนื่องนะครับนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดไปในชั่วโมงแรกจะเป็นเทคนิค PWM นะครับโดยคอนเซปต์คร่าวๆจะประมาณถ้าจะให้เพิ่มเติมนี่นิดหน่อยนะก็คือก็คงจะเป็นเรื่องของระดับแรงดัน VDC นะก็คือ Energy ที่อยู่ในตัว VDC ตัวนี้ปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวคาปาซิเตอร์นะในการให้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานให้กับตัววงจร APS นะหรือว่าถ้าเรามองในโหมดการทำงานหนึ่งก็คือมันทำหน้าที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับแต่มันรับพลังงานได้เหมือนกันในช่วงที่มันฉีดกระแสชดเชยขึ้นไปนะระดับแรงดัน VDC จะมีแนวโน้มค่อยๆลดลงเพราะว่ามันคายพลังงานนะครับมันดิชาร์จจากตัว C ออกไปดังนั้นในช่วงการทำงานที่มันสวิชกลับมาเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาเก็บประจุอยู่ในตัวแรงตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในการต่อสวิชอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่นิยมใช้ MOSFET หรือ IGBT เพียวๆอยู่แล้วนะครับเขาก็จะใช้ตัวไดโอดมาต่อข้อมตัวสวิชไว้เสมอดังนั้นไดโอดตัวนี้เรียกว่า Freewheeling Diode นะครับมีหน้าที่ในการที่จะเป็นช่องทางให้วงจรอินเวอร์เตอร์เนี่ยทำงานเป็นเหมือน Rectify ได้เหมือนกันนะครับก็คือว่าเรารู้ในฝั่งนี้มันคือไฟ AC นะดังนั้นถ้าเรามันมีครบทั้ง3กิ่งนะครับมีอุปกรณ์การเซอร์วิสแล้วก็มีตัวไดโอดนะอย่างเงี้ยครบ3กิ่งเลยนะครับดังนั้นในการเซอร์วิสในแต่ละโหมดในแพทเทิร์นการเซอร์วิสในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดเป็นวงจรเรกติฟายนะครับอย่างนั้นจากจุด PCC ตรงนี้นะครับเมื่อผ่านวงจรตัวนี้ออกมาเนี่ยเราก็จะได้ไฟ DC เข้ามาชาร์จให้กับตัว VDC นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์โดยคร่าวๆโดยประมาณนี่คือ PWMคราวนี้เราไปดูเทคนิคที่สองนะซึ่งก็จะเข้มข้นมากเลยนะดังนั้นเทคนิคที่สองจะมีความยุ่งยากนิดนึงนะแต่ที่มันยุ่งยากเนี่ยก็จะให้ผลประสิทธิผลที่ดีกว่า PWM ปกตินะนั่นก็คือเทคนิคการสวิตช์แบบ Space Vector Pulse Width Modulation นะครับ SVPWMเทคนิคนี้มีข้อดีอยู่2ประการด้วยกันสำหรับงานด้านนี้นะจากงานด้านของ APF Active Filter นะข้อดีข้อที่1เลยก็คือเรื่องของแรงดันเอาต์พุตแรงดันเอาต์พุตที่ออกมาแรงดันเอาต์พุตที่ออกจากวงจรด้วยเทคนิคสวิตช์แบบ SVPWM จะมีค่ามากกว่าการสวิตช์นะครับแรงดันเอาต์พุตนะที่ได้จากการสวิตช์ด้วยเทคนิค PWM ปกตินี่คือข้อดีข้อแรกนะที่ SVPWM เหนือกว่า PWM ปกติ
เดี๋ยวเราจะไปดูเทคนิคว่ามันมีวิธีการอาจารย์จะอธิบายวิธีการใช้งานมันว่าจะทำมันมีกลไกในการสั่งสวิตช์อย่างไรด้วยเทคนิค SVP WM ทีนี้ข้อดีข้อที่2ก็คือว่ามันจะก่อให้เกิดปริมาณฮาร์โมนิกเนื่องจากผลการสวิตช์น้อยกว่านะน้อยกว่า PWM ปกตินี่คือข้อดีของมันก็คือว่าจังหวะหรือแพทเทิร์นการสวิตช์ของสรุปก็คือว่าจังหวะกับแพทเทิร์นการสวิตช์ของ SVPWM เนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดฮาร์โมนิกน้อยกว่า PWM อันนี้เป็น2ข้อดีหลักๆนะเท่าที่อาจารย์สามารถสรุปมาให้เห็นก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงตัวดีเทลว่ามีขั้นตอนการได้มาซึ่งสัญญาณออนออฟเนี่ยนะสุดท้ายคือเอาท์พุตคือสัญญาณออนออฟนั่นแหละนะครับแต่กว่าจะได้สัญญาณออนออฟด้วย SVPWM เนี่ยมีกลไกทำงานอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะศึกษากันในชั่วโมงนี้นะดังนั้นตรงนี้ก็ไปตามอ่านได้นะครับมันก็จะประมาณที่อาจารย์พูดถึงอยู่อันนี้แอปพลิเคชันนะครับในการเอามาใช้งานเนี่ย SVPWM นะครับมันก็มาจาก SV modulation นะ SV modulation เนี่ยไม่ได้พึ่งพาการ compare ของสัญญาณสามเหลี่ยมเพื่อให้ความถี่สวิตช์คงที่นะดังนั้นพอเป็น SVPWM เนี่ยสุดท้ายมันก็จะต้องใช้สัญญาณสามเหลี่ยมมา compare เหมือนเห็นไหมมันจะมีสัญญาณสามเหลี่ยมแล้วเราก็จะต้องมากำหนดว่ามันมีความถี่เท่าไหร่นะเรากำหนดแอมพลิจูดสามเหลี่ยมว่าต้องมีเท่าไหร่ใช่ไหมครับคราวนี้คอนเซ็ปต์ของ SV นะ Space Vector เนี่ยนะครับกว่าจะเอาไป compare กับสัญญาณสามเหลี่ยมได้นะครับมันจะต้องดำเนินการอยู่บนแกนอัลฟาเบต้าเห็นไหมครับว่าแรงดันเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์นะณขณะใดขณะหนึ่งก็คือแบบเป็นไดนามิกเลยนะมาเป็นแต่ละจุดข้อมูลเลยนะครับมันจะต้องถูกโปรเจกต์นะอยู่บนแกนอัลฟาเบต้าดังนั้นเมื่อเพื่อให้เชื่อมโยงกับงานของคอร์สเวิร์คของวิชานี้ของเรานะครับอาจารย์ให้นักศึกษาทำบนแกน3เฟสเพื่อให้ง่ายที่สุดไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับ DQ เท่าไหร่แต่สุดท้าย3เฟสนักศึกษาก็จะได้อะไรออกมา Vout reference phase A Vout reference phase B Vout reference phase C มาใช่ไหมครับถ้าเป็นเทคนิคของ PWM นักศึกษาก็จะต้องเอาตัวนี้ไป compare กับ3เหลี่ยมเลยใช่ไหมเพื่อให้ได้สัญญาณ pulse แต่เทคนิคของ space vector นะครับนักศึกษาจะต้องทำการแปลงแกนให้อยู่บนแกน alpha beta นะครับเพื่อให้ได้ออกมาเป็น Vout star ที่บนแกน alphaแล้วก็ VL สตาร์บนแกนเบต้าแล้วกลไกข้างในนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงกันในต่อจากนี้นะครับว่ามันทำงานยังไงต่อแล้วมันจะทำงานอย่างไรอ่ะส่วนในพวกนี้ก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับสวิตช์ตัวบนถ้าตัวล่างก็ใส่น็อตเข้าไปจะได้ไม่เกิดการช็อตเซอร์กิตในแต่ละเฟสของวงจรอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมครับดังนั้นคีย์พอยต์สำคัญอยู่ที่เซกชันนี้เลยนะเซกชันนี้โอเคคราวนี้เนี่ยที่จริงอาจารย์จะใส่ขั้นตอนแล้วแหละแต่ว่าเอามาเขียนเป็นสเต็ป by สเต็ปในห้องเรียนดีกว่านะครับดังนั้นอาจารย์จะขึ้นหน้าใหม่นะครับเพื่อจะสรุปขั้นตอนของเทคนิค SVPWM ให้นักศึกษาดังนั้นเกริ่นก่อนเลยครับว่า SVPWM
เป็นรูปแบบการสวิตช์ที่ทำงานทั้ง3 เฟสนะครับทำงานตามสถานะเวกเตอร์อะไรนะทำงานตามสถานะเวกเตอร์อะไรนะ8 สถานะด้วยมีคีย์เวิร์ดคำใหม่มาแล้วนะเวกเตอร์แรงดัน8 สถานะเลยทำไมต้องเป็น8 สถานะเพราะว่าสถานะการสวิชของสวิชทั้ง6 ตัวนะครับ on off on off เนี่ยนะครับกิ่งบนกิ่งล่าง on off เนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ทั้งหมด8 สถานะด้วยกันซึ่งแต่ละสถานะมีอะไรบ้างมาดูนะครับดังนั้นเวกเตอร์แรงดันเนี่ยตัวย่อของมันก็คือตัว v นะถ้ามันมี8 สถานะแสดงว่าอาจารย์จะไล่จาก v 0ก่อนนี่คือสถานะที่1 v 1ก็คือสถานะที่2นะครับไปเรื่อยๆนะก็จะมี v 0 v 1 v 2 v 3 v 4ไปเรื่อยๆจนถึง v 7ดังนั้นพอถึง v 7เนี่ยมันก็จะครบ8 สถานะเห็นมั้ยครับพอเราเริ่มที่0แล้วแต่ละเวกเตอร์แรงดันเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นการสวิตช์ที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะแต่ครอบคลุมทุกกรณีนะครับครอบคลุมทุกการความเป็นไปได้ในการสวิตช์ในวงจรอินเวอร์เตอร์ใดๆของอินเวอร์เตอร์3 เฟสคราวนี้มาดูกันว่ามันมีสถานะอะไรบ้างเริ่มจาก V0 V0 ถูกกำหนดให้เป็น0 0 0ให้นักศึกษาเข้าใจว่าอินเด็กซ์แรกเนี่ยมันเป็นเฟส A B C B C นะครับก็คือเป็นเฟส A B C เป็น0 0 0เพื่อให้เข้าใจความหมายมากขึ้นนะความหมายคือสถานะที่นักศึกษาเห็นเป็น0 0 0เนี่ยนะครับเป็นสถานะของสวิตช์ตัวบนนะเป็นสถานะของสวิตช์ตัวบนนะครับดังนั้นเฟส A หมายความว่ากิ่งของเฟส A อันนี้เป็นกิ่งของเฟส B นี่เป็นกิ่งของเฟส C เวลาเราจะใช้ output ของ inverter เราก็ดึงเฟส A ไปใช้ใช่ไหมดึงเฟส B ไปใช้ดึงเฟส C ไปใช้แล้วก็มีไฟ VDC ให้มันใช่ไหมครับนี่คือโครงสร้างของมันดังนั้นความหมายของ000เนี่ยคือสวิตช์ตัวบนเนี่ยนะครับจะถูกโอเพ่นออกไปถูกลดนั่นหมายความว่าสวิตช์ตัวล่างเนี่ยจะทำงานอินเวอร์ตกันนะครับมันก็จะดังนั้นความหมายของ000เนี่ยคือเป็นสถานะของตัวบนนะดังนั้นสถานะของตัวล่างก็จะกลับกันทันทีครับจะประมาณนี้นี่คือมี0คราวนี้เราไปดูตัวอย่างอื่นด้วยนะครับจะได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นคราวนี้เราไปดูเวกเตอร์สถานะที่2นะครับ v0 v1 โทษที v1 จะถูกกำหนดด้วยสถานะ1 0 0ไล่เหมือนเดิมนะA B C ดังนั้นถ้านักศึกษาเขียนสถานะการสวิตช์ในของเนี่ยนะครับ081ได้ๆๆก็จะได้หน้าตาประมาณ
MVDC ตรงนี้เป็นกิ่งของเฟส A นะครับกิ่งของเฟส B กิ่งของเฟส C 100ความหมายคือสวิตช์ตัวบนของเฟส A on นะครับดังนั้นแสดงว่าตัวล่างมันก็จะความหมายของกิ่งเฟส B ก็คือว่าสวิตช์ตัวบน off ตัวล่างก็จะความหมายของเฟสซีก็จะเหมือนกันนะครับตัวล่างจะออนนะครับตัวบนจะออฟโอเคเห็นไหมครับมันจะประมาณนี้นะครับเวกเตอร์แรงดันเนี่ยของสเปซเวกเตอร์เนี่ยนี่คือเป็นสเปซเวกเตอร์คอนเซปต์แล้วนะคราวนี้ตัวอื่นอาจารย์ไม่ต้องเขียนให้ดูแล้วอาจารย์ทำให้ดู2ตัวให้เป็นตัวอย่างก่อนดังนั้นเวกเตอร์อื่นๆจะหน้าตาแบบนี้นะครับจะเป็นสถานะนี้นะ v 3 v 2นะครับจะเป็นสถานะ1 1 0v 3นะครับจะเป็นสถานะ0 1 0ที่จริงนะสาอาจจะไม่ต้องจดก็ได้นะตรงนี้รู้สึกว่าอาจารย์ก็จะใส่ไว้ให้นี่ในตารางที่1 นะครับโอเคนะในตารางที่1สถานะเวกเตอร์ทั้ง8สถานะนะครับไล่ไปเลย v0 ถึง v7 สเตทเป็นยังไงนะครับไล่ไปเลยเฟส a b c เหมือนกันเลย a b c เฟส a เฟส b เฟส c ดังนั้นตัวเลข0 1ที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นตัวแทนของสวิตช์ตัวบนทั้งหมดนะตอนนี้นักศึกษาเข้าใจแล้วว่าทั้ง8สถานะมีอะไรต่อบ้างนะจนถึง v7 เลยนะครับนี้ก็ดูได้จากตารางที่1ดูได้จากตารางที่1ครับคราวนี้มันจะมีอยู่2สถานะครับนักศึกษาที่มันมีสถานะที่เรียกว่า zero vector นะ zero vector ก็คือว่าไม่ได้ส่งผลเชิง active ให้กับวงจร inverter ครับดังนั้น zero vector เนี่ยมันคืออาจารย์ขอไปที่ตารางนี้ก่อนนะตารางที่1 นะ zero vector คือเทอมนี้นะครับคือเวกเตอร์ v0 กับ v7 v0 กับ v7 จะถูกเรียกว่า zero vectorเนื่องจากว่ามันเป็นการสวิตช์ที่แบบกิ่งบนออนทั้งหมดสวิตช์ตัวบนของทุกกิ่งออนทั้งหมดกับสวิตช์ตัวล่างของทุกกิ่งออนทั้งหมดอะไรเงี้ยดังนั้นตรงนี้ถูกเรียกว่าซีโร่เวกเตอร์ซีโร่เวกเตอร์ดังนั้นvoltage vector ที่ปรากฏที่เหลือ v 1เนี่ยจนถึง v 6 v 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6ตัวนี้นะครับที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองๆเอาไว้ก็ได้ตรงนี้จะถูกเรียกว่า active vectoractive vector ดังนั้นแพทเทิร์นการสวิตช์ที่จะมีผลนะครับกับวงจรอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับที่จริงซีโร่เวกเตอร์ก็มีผลนะไม่ใช่ไม่มีมันก็จำเป็นด้วยนะครับในการทำงานนะเพื่อให้ได้องค์ประกอบของเนื้อแรงดันเอาท์พุตของวงจรอินเวอร์เตอร์ออกมาสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ที่สุดมันจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง8เวกเตอร์เนี่ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในงานของเราอ่ะถ้ามันไม่ได้ทำงานแบบสมมันไม่ได้ทำงานแบบตามเพลซายใช่ไหมครับเพราะว่า V reference ของเรามาไม่ได้เป็นซายเป็นส่วนงานนะครับมันเกิดจากการที่เราเอาฮาร์โมนิกมาหักลบกันแล้วก็ผ่าน PI controller ใช่ไหมและออกจาก PI controller เนี่ยก็เป็นสัญญาณอ้างอิงดังนั้นเนี่ย
เราไม่ได้ยังไงอ่ะเราไม่ได้มาโฟกัสว่า V reference ของเราจะต้องสวยดังนั้นมันอยู่ที่ว่า V reference เข้ามาเป็นยังไงตอนนั้นแล้วเราควรจะสวิชมันไปทิศทางไหนทั้ง8เวกเตอร์การสวิชที่เป็นไปได้นะครับคราวนี้มาดูนะไอ้ active vector ทั้ง6ตอนนี้ active vector เรามี6อันนะมี6สถานะส่วน0มี2ทั้ง6เนี่ยถูกแบ่งออกมาเป็นเซกเตอร์นะครับดังนั้นเซกเตอร์เนี่ยก็จะเห็นได้ปรากฏดังรูปที่6นะครับดังนั้นนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าไอ้เจ้า V1 V2 ถึงจนถึง V6 ที่เป็น active vector ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะถูกจัดเรียงอยู่ในแต่ละเซกเตอร์นะทั้งหมดก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ส่วนนะครับแต่ละเซกเตอร์เนี่ยทำมุมกันเท่ากับพายส่วน3ดังนั้นตรงนี้อาจารย์โน้ตไว้ก่อนว่าสถานะเวกเตอร์นะสถานะเวกเตอร์แบ่งออกเป็น6เซกเตอร์แต่ละเซกเตอร์เนี่ยนะครับทำมุมพายส่วน3นะครับแต่ละเซกเตอร์ทำมุมพายส่วน3อาจจะเกิดประเด็นขึ้นว่าอาจารย์ทำไมเซกเตอร์ที่1จะต้องเป็นที่อยู่ของเวกเตอร์ v1 ที่เป็น100ใช่ไหมครับทำไมเซกเตอร์ถัดไปเนี่ยก่อนจะเข้าเซกเตอร์2มันต้องเป็น v2 ที่เป็นสถานะ101ครับหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตรงเนี้ยค่อนเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดู1กรณีนะแล้วเราจะเห็นว่าการสวิตช์แบบเนี้ยมันจะทำให้มุมของแรงดันเอาท์พุตที่ออกจากอินเวอร์เตอร์อ่ะมันจะอยู่ในช่วงมุมเท่านี้เท่านั้นมันไม่เกินนี้อะไรเงี้ยดังนั้นการวางตำแหน่งแพทเทิร์นการสวิตช์เป็น101 100 101 001 001 001อะไรเงี้ยมันไม่ได้จับมาวางมั่วๆนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าสถานะการสวิตช์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้มุมแรงดันของอินเวอร์เตอร์เนี่ยอยู่มีมุมเฟสเลื่อนอยู่เท่าไหร่ประมาณนะครับดังนั้นพวกนี้มันก็เลยถูกจัดวางให้อยู่ในรูปที่เป็นรูปในลักษณะกี่เหลี่ยมอะไร6เหลี่ยมใช่ไหมครับให้อยู่ในลักษณะรูป6เหลี่ยมครับตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้ลงตัวนี้ทีนะไอตัวที่เป็นเวกเตอร์สีเข้มๆนะอาจารย์พูดถึงสถานะโดยภาพรวมของ S สเปนเวกเตอร์คราวนี้จะพูดถึงละนะครับจะพูดถึงละเวกเตอร์ตัวเข้มๆที่นักศึกษาเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือมาจากเอาท์พุตของคอนโทรลเลอร์ครับนะครับมาจากเอาท์พุตของคอนโทรลเลอร์นะครับมายังไงเมื่อสักครู่จำได้อยู่ใช่ไหมครับว่ามันมาจากแกน3เฟสใช่ไหม A B C ใช่ไหมครับแล้วแปลงเป็นอัลฟาเบต้าใช่ไหมครับคราวนี้อัลฟาเบต้าที่ออกมาเราก็จะได้เป็น v อัลฟาสตาร์ v เบต้าสตาร์คราวนี้เราเอา v อัลฟาสตาร์กับ v เบต้าสตาร์มาหาขนาดและมุมนะดังนั้นขนาดของมันก็จะเป็นตัว u เข้มเข้ม c สตาร์ขนาดของมันก็ใช้คณิตศาสตร์ปกติก็คือสแควร์รูทของ v อัลฟาสตาร์กำลัง2บวกv เบต้าสตาร์กำลัง2ก็ได้เป็นขนาดนะครับส่วนมุมก็คือเป็นเซต้า c มุมเป็นเซต้า c เซต้า c สตาร์นะครับก็จะเป็นเหมือนกับเราหาเฟสล็อกลูปครับเหมือนกับเราใช้คอนเซปต์เฟสล็อกลูปเลยครับก็คือเป็นอาร์คแพนแต่เป็นอันนี้จะเป็นไม่ใช่เฟสล็อกลูปนะเป็นโพลาร์เรคแทงกูล่าทรานส์ฟอร์เมชันการแปลงแบบเล็กแทน
กับโพล่านะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอาร์คแทนของ V อะไรครับ V เบต้าสตาร์หารกับ V แอลฟาสตาร์เห็นไหมตอนนี้อาจารย์เริ่มเข้ามาที่ตัวไส้ในของตัวสเปซเวกเตอร์แล้วนะว่ามันทำงานยังไงนะโอเคคราวนี้เอาท์พุตที่เราได้มา2ตัวนะที่ไฮไลท์ก็คือเป็น UC star ก็คือจะเป็นตัวนี้แหละเห็นไหมครับที่อยู่ในรูปหกเหลี่ยมของเรามันคำนวณมาจากตรงนี้แหละครับแล้วก็เซต้า C star ก็จะเป็นตัวนี้โอเคไหมครับโอเคที่จริงอาจารย์ก็มีความใจร้อนตรงที่ว่าอยากจะอธิบายในภาพรวมนะว่าให้เห็นว่ามันทำงานยังไงนะดังนั้นตรงนี้อาจารย์จะพูดภาพรวมคร่าวๆในลักษณะแบบนี้นะก็คือว่าเนี่ยไม่รู้แหละคอนโทรลเลอร์ PI สั่งอะไรมาก็ไม่รู้แต่ PI มันก็มาจากการตรวจเช็ค error ใช่ไหมจำได้อยู่นะดังนั้นถ้า error มากน้อยแค่ไหนเนี่ยPI ก็จะเจนสัญญาณสุดท้ายก็คือจะเป็นตรงนี้แหละออกมาเป็นเวกเตอร์ UC star เป็นขนาดของ UC star กับมุมของ Zeta C star แล้วเมื่อเอาไปวางไว้ในรูปหกเหลี่ยมของเราตัวนี้นะครับสถานะการสวิตช์ทั้ง8สถานะเวกเตอร์สถานะแรงดันนะครับมันไปอยู่ในเซกเตอร์ไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมาอยู่ในเซกเตอร์นี้แสดงว่าสถานะการสวิตช์ที่มีผลกับเซกเตอร์ที่3สมมุตินะก็จะเป็น V3 กับ V4 นะครับเห็นไหมครับแต่กรณีที่อาจารย์จะยกตัวอย่างก็คือสมมุติว่าปัญหาของเราเนี่ยการเอา IC กับ IC สตาร์มาหักลบกันแล้วก็ผ่าน PI เนี่ยนะครับแล้วก็ผ่านมาเป็น3เฟสเนาะแล้วก็ผ่านมาเป็นอัลฟาเบต้าแล้วก็ผ่านมาเป็นขนาดของ UC กับเซต้า C เนี่ยคอนโทรลเลอร์ PI บอกกับ Space Vector ว่าเฮ้ยจาก Error ที่เราคำนวณแล้วนะคุณควรจะสวิตช์ให้อยู่ในเซกเตอร์ที่1ของวงจรอินเวอร์เตอร์เพื่อจะได้ฉีดกระแสได้ตรงกันก็คือ Target ของเรา IC Star ต้องเท่ากับ IC ให้ได้ดังนั้นเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยขนาดของคุณน่ะกับมุมของคุณน่ะอยู่ในเซกเตอร์ที่1นะแต่พออยู่ในเซกเตอร์ที่1นักศึกษาลองสังเกตนะสิ่งที่เราจะได้มาคือตัวนี้ก่อนนะครับตอนแรกตัวที่อาจารย์จะไฮไลท์สีอะไรเดียวสีเขียวเราได้เวกเตอร์สีเขียวมาก่อนนะครับเราจะได้ขนาดมาเราจะได้มุมมาแต่ถามหน่อยครับว่าเวกเตอร์สีเขียวตัวนี้ตีเป็นสถานะการสวิตช์ได้หรือยังยังเพราะมันไม่ได้ตกอยู่ที่แกนสถานะการสวิตช์ที่แท้จริงโอเคมั้ยครับนั้นก็จะเป็นหน้าที่ถัดไปของเราที่จะต้องมาหาว่าเฮ้ยไอเวกเตอร์ U ตัวเนี้ยไอไฮไลท์ไอตัวเวกเตอร์เขียวๆของเราเนี่ยถ้าถูกแตกแกนแตกมันแตกแรงนะครับเหมือนแตกหาคลาสทรานส์ฟอร์เมชันเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับวิธีคิดประมาณนั้นเลยแตกมาตรงนี้เนี่ยควรจะค้างอยู่ในสถานะ V1 ที่เป็น100เนี่ยกี่นาทีอะไรเงี้ยเวลาใช้เวลาเท่าไหร่คุณจะไปอยู่ในสถานเนี้ยเวลาเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องไปอยู่ในสถานเนี้ยณนี้เวลาเท่าไหร่ด้วยเป็นตัวเหมือนคำนวณเวลาว่าจะอยู่ในสเตจการสวิชนี้เนี่ยเท่าไหร่แต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลทั้งสารมันจะต้องจบใน1ค่าการสวิชให้ได้ต้องให้จบนะครับตอนนี้อาจารย์พูดสิ่งที่อาจารย์พูดเป็นไอเดียนะเป็นไอเดียแต่เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนเป็นวิธีการ1 2 3ให้นักศึกษาได้อ่านโอเคดังนั้นหลังจากนี้เหลืออีก10นาทีเนาะอาจารย์จะอธิบายหลักการก่อนหลักการทำงานหลักการทำงานของ Space Vector มีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับมาดูกันว่ามีอะไรเขียนนะครับอันนี้อาจารย์จะพูดถึงหลักการทำงานหลักการทำงานมี4ขั้นตอน
ขั้นตอนที่หนึ่งครับคำนวณค่าUC สตาร์เหมือนอาจารย์พูดถึงไปแล้วเนาะขั้นตอนนี้แต่อาจารย์เขียนให้เป็นแพทเทิร์นที่เข้าใจง่ายอาจารย์จะเขียนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือมาจากสแควร์รูทนะครับ UC อัลฟาสตาร์บวกกับ UC เบต้าสตาร์จริงมันก็คือตัวเดียวกันนะอาจารย์อาจจะใช้ตัวแปรเนี่ยมันก็คือ V อัลฟาสตาร์ตัวเดียวกันแล้วก็มุมเซต้าซีนะเซต้าซีสตาร์จะเท่ากับอาร์คแทนนี่คือเขียนซ้ำให้ดูอีกรอบนะเมื่อกี้เขียนไปแล้วแต่นี้เขียนเป็นภาพรวมสรุปไว้ให้นะด้วย UC สตาร์อัลฟาดังนั้นความสำคัญของเซต้าเนี่ยเซต้าซีสตาร์นะความสำคัญมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมครับมันจะอยู่ที่ว่ามันจะทำให้เราทราบได้ว่าให้ทราบได้ว่าเวกเตอร์แรงดันจะตกที่เซกเตอร์ไหนมันจะทำให้เรารู้ว่าวงเตจเวกเตอร์ตกในเซกเตอร์ไหนตกในเซกเตอร์ใดถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง0จนถึงพายส่วน3ก็แสดงว่าอยู่ในเซกเตอร์ที่1ถ้าอยู่ในช่วงระหว่างพายส่วน3ถึง2พายส่วน3ก็อยู่ในเซกเตอร์ที่2เป็นต้นนะดังนั้นการจะถูกระบุว่าอยู่ในเซกเตอร์ใดเนี่ยนะครับนักศึกษาสามารถดูได้จากตารางที่3นะครับดังนั้นในขั้นตอนที่1เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปขั้นตอนที่2เนี่ยอาจารย์จะให้ดูในตารางที่3ก่อนนะครับ2เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงทีหลังนะครับ2นี่เดี๋ยวเราจะต้องตามพิสูจน์กันเห็นไหมเซกเตอร์1ก็คืออยู่ในช่วงนี้เซกเตอร์2อยู่ในช่วงจนถึง6เซกเตอร์ดังนั้นไอ้ตารางที่3เนี่ยก็คือรูปนี้แหละนะครับตรงนี้ก็เป็นพายส่วน3ตรงนี้ก็อยู่ในช่วงพายส่วน3จนถึง2พายส่วน3สองพายส่วนสามถึงพายอะไรเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครบทั้งหกเซกเตอร์นะขั้นตอนที่หนึ่งคำนวณไม่ยากนะคราวนี้ไปดูขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองก็คือคำนวณช่วงเวลาการสวิตช์ครับเป็นการคำนวณช่วงเวลาการสวิตช์ขั้นตอนที่2เนี่ยจะเป็นการคำนวณช่วงเวลาการสวิตช์ TA TB แล้วก็ T0 TA กับ TB เนี่ยพูดง่ายๆ TA TB เป็น active นะครับเป็น active vector ส่วน t 0เนี่ย t 0ก็เป็น0เวกเตอร์ดังนั้นมันก็จะเป็น v 0กับ v 7ใช่ไหมครับ0เวกเตอร์นะครับส่วน active vector เนี่ยจะอยู่ ta tb นะครับก็จะอยู่ตั้งแต่ v 1จนถึง v คราวนี้มันจะอยู่ที่ v 1 2 3 4 5 6เนี่ยอยู่ที่เวกเตอร์ไหนบ้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับว่าอยู่เซกเตอร์ไหนโอเคไหมยกตัวอย่างรูปหกเหลี่ยมของอาจารย์เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าคำนวณมาแล้วเวกเตอร์ของเราอยู่ที่แกนสีเขียวตัวนี้อยู่ที่แกนสีเขียวตัวนี้นะครับการคำนวณ TA ของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวนี้ดังนั้น TA ของเราก็คือ V1 ส่วน TB จะเป็น V2 นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเวกเตอร์ reference ของเราไปตกอยู่ในเซกเตอร์ที่2สมมุติ TA ของเราจะเป็น V2 นะส่วน TB ของเราจะเป็น V3 ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น V1 V2 3 4 5 6พวกนี้เป็น active vector มาเลยนะครับเป็น active หมดเลย
ดังนั้นมันก็จะถูกตกให้อยู่ในเป็นตัวแปร TA กับ TB นะ2ตัวนะครับคราวนี้วิธีการคำนวณโอเคมาที่วิธีการคำนวณละนะครับ TA คำนวณยังไงไอ้นี้ไม่ได้อยู่ในสไลด์นะครับ TA นะครับจะคำนวณจาก square root 2คูณกับค่าการสวิตช์นะครับคูณอยู่กับขนาดของ UC สตาร์นะหารด้วย VDC ตรงนี้เขียนไม่พอนะอาจารย์ย้ายนะครับโอเคหารด้วย VDC นะครับแล้วก็คูณอยู่กับเทอมไซน์ pi ส่วน3ลบเซต้า C สตาร์บวกกับ n ลบ1ส่วน3เดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายที่มาของสมการนี้ให้ฟังอีกทีนะครับตอนนี้คือบอกที่บอกสมการก่อนเดี๋ยวจะอธิบายที่มาให้ TB นะครับเท่ากับเทอมเดิมเลยขนาด square root T switch ขนาด UC สตาร์หาร VDC คูณกับ sin theta C สตาร์นะครับแล้วก็บวกกับ n ลบ1ส่วน3คูณกับ pi แล้วก็ t 0นะครับ t 0จะคือ t switch ลบกับ ta ลบกับ tb อะไรก็ตามที่เหลือจากเวลาที่ ta tb ใช้ไปนะครับลบกับ t switch จะเป็น t 0ทั้งหมดเพื่อให้ทุกอย่างมันจบอยู่ในหนึ่งค่าการสวิตช์นะครับเดี๋ยวส่วนที่มาสมการเดี๋ยวจะอธิบายในชั่วโมงถัดไปนะคราวนี้จะอธิบายสิ่งที่เราได้มาจาก3สมการ3บรรทัดนี้นะครับมันมีตัวแปรที่ต้องอธิบายเพิ่มโดยที่นะโดย n เนี่ยก็คือเซกเตอร์นะเซกเตอร์ที่1 2 3 4จนถึง6นะครับส่วน t สวิตช์ก็คือค่าการสวิตช์นั่นแหละมันก็คือค่าการสวิตช์งั้น n ตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่านะนักศึกษาเรากำลังพิจารณาอยู่ในเซกเตอร์ไหนของสเปซเวกเตอร์เดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะยังมีการเรียนภาคทฤษฎีต่อเนื่องนะครับอาจารย์จะมาพูดถึงที่มาของ3สมการนี้นะครับที่จริง t0 เนี่ยแทบจะเข้าใจได้เลยนะครับก็คือที่เหลือจาก active vector ทั้งหมดก็คือเป็น t0 เลยแต่เดี๋ยวจะมาอธิบาย ta tb นะครับแล้วก็จะมาอธิบายที่มาของแรงดันที่เกิดขึ้นนะครับในตารางที่2ซึ่งอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็เดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเบรกพักเบรกสักนาทีนึงนะครับแล้วก็เข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับโอเคเจอกันชั่วโมงหน้าเลยครับ